สวัสดีค่ะน้องๆชาวสอนศาสตร์ทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับพี่กิฟต์อีกแล้วนะคะในรายการสอนศาสตร์วิชาภาษาอังกฤษสำหรับน้องๆม.ต้นนั่นเองนะคะในวันนี้เนี่ยเราจะเป็นบทที่8แล้วนะคะก็คือเราจะเรียนต่อจากคราวที่แล้วนะคะ2บทที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องของ vocabularies นะคะก็คือนะคำศัพท์นะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการอ่านนะคะซึ่งการที่เราจะเรียนการอ่านได้เนี่ยเราก็จะต้องเริ่มจากนะการเข้าใจโครงสร้างก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนกันเรื่องของโครงสร้างของย่อหน้าบทความที่เรากำลังจะอ่านนั่นก็คือเรื่องของพารากราฟนั่นเองค่ะนะเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะน้องๆวันนี้เราอยู่กันที่บทที่8แล้วนะคะซึ่งบทที่8เนี่ยก็คือพารากราฟนั่นเองนะคะทีนี้พารากราฟเนี่ยแปลว่าอะไรนะคะพารากราฟเนี่ยนะถ้าเราแปลตรงๆเลยมันก็แปลว่าย่อหน้าเนาะย่อหน้านะ structure คือแปลว่าโครงสร้างนะเป็นคำนามเนาะโครงสร้างก็เป็นคำนามเช่นเดียวกันนะเขาบอกว่านะถ้าเราอยากที่จะนะอ่านหนังสือให้รู้เรื่องเนี่ยอย่างแรกเนี่ยนะฮะก็คืออาจจะไม่มีใครที่แบบอ่านทั้งหมดเนี่ยหรอปะนะทุกคนก็อาจจะอ่านบ้างแบบอ่านกระโดดกระโดดน้องๆ นึกภาพตอนเราอ่านหนังสืออย่างเงี้ยนะคะแบบหนังสือนิยายหรืออย่างเงี้ยใช่ไหมนะเราแบบอยากรู้แบบภาพรวมอ่ะอยากรู้ภาพรวมเราก็อาจจะอ่านกระโดดกระโดดนะคะว่าเอ้ยอ่านแค่เมนไอเดียหรือใจความสำคัญนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาอ่านแบบไม่ได้กระโดดแบบกระโดดกระโดดเนาะนะคือถ้าเกิดสมมติว่า passage มันยาวมากๆอ่ะนะมันอาจจะอ่านทุกอย่างแล้วก็เสียเวลานะนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนว่าเอ๊ะเราที่บอกกระโดดกระโดดจะกระโดดไปไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆค่ะสมมติว่าอันนี้นะคะเป็นย่อหน้าย่อหน้า1โอเคนะประมาณนี้เนาะนะวันนี้เนี่ยเราจะมาดูคำศัพท์คำนี้ค่ะคำว่า topic sentence นะ topic sentence เนี่ยเป็นเสมือนกับหัวใจนะวาดรูปหัวใจไปด้วยน่ารักน่ารักนะของ paragraph นะหรือว่าย่อหน้าที่เราจะอ่านสมมติว่านี่เป็นย่อหน้า1นะแล้วถามว่า topic sentence เนี่ยหรือ main idea เนี่ยนะคะเป็นใจความสำคัญหรือ main idea เนี่ยนะก็คือมักจะอยู่ตรงไหนก็คือจะอยู่ตรงนะมักจะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เลยนะเหมือนแบบเป็น introduction อะนะประมาณว่าเออเนี่ยนะเราแบบกำลังจะอ่านเรื่องเนี้ยนะเราก็อาจจะอยากบอกผู้อ่านว่าเรากำลังจะพูดถึงอะไรใช่ไหมถ้าเราเป็นคนเขียนเนาะนะเขาก็มักจะอยู่ตรงประโยคแรกนะฮะอ่ะมักจะอยู่ประโยคแรกก็คืออาจจะอยู่ประโยค1ประโยค2แต่โดยมากเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเป็นข้อสอบนะเมืองไทยเราก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะมันก็จะเป็นประโยคแรกเลยแหละนะคะนะแต่ว่าก็จะสามารถพบได้ในตำแหน่งอื่นๆได้ด้วยนะตำแหน่งอื่นๆที่พบได้เช่นอะไรนะอาจจะเป็นประโยคสุดท้ายนะอันนี้ก็แบบป๊อปปูล่าอันดับ2นะก็คืออันดับ1เนี่ยป๊อปปูล่าก็คือนะจะอยู่ประโยคแรกป๊อปปูล่าอันดับ2คือก็อาจจะไม่ได้เจอในประโยคแรกแต่บางทีอาจจะอยู่ในประโยคสุดท้ายนะหรือบางทีอาจจะอยู่ตรงกลางก็ได้ป๊อปปูล่าอันดับ3ตรงไหนก็ไม่รู้นะหรือบางทีเนี่ยอาจจะไม่มีเลยก็ได้นะให้เราอ่านแล้วเราตีความเอาเองนะฮะแต่ว่านะข้อสอบเมืองไทยมักจะอยู่ประโยคแรกหรือประโยคสุดท้ายเนาะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใส่โน้ตไว้นิดนึงนะเมืองไทยข้อสอบเรามักจะอยู่ประโยคแรกนะหรือประโยคสุดท้ายนะประโยคสุดท้ายก็เหมือนกับการแบบเหมือนสรุปอะนะเมื่อกี้พี่บอกว่าอะไรประโยคแรกมันเหมือนเป็น introduction ใช่ปะเพราะฉะนั้นประโยคสุดท้ายมันเหมือนการสรุปนะฮะว่าเออนะเราพูดจบแล้วเราอ่านจบแล้วนะผู้เขียนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเมื่อกี้อ่านแล้วเข้าใจปะเดี๋ยวสรุปให้ฟังอีกทีนึงอะไรแบบนี้มันก็เลยอยู่ประโยคสุดท้ายได้ด้วยนะคะซึ่งมันก็จะมีลักษณะครอบคลุมเนื้อหาของทั้งย่อหน้านะแปลว่าข้อมูลที่ให้มาเนี่ยจะต้องไม่แคบเกินไปและไม่กว้างเกินไปสมมติว่ามันข้อสอบนะนะถ้าเป็นข้อสอบเนี่ยให้หาเมนไอเดียนะช้อยส์ที่ให้มา
นะช้อยที่ถูกต้องดีกว่านะช้อยที่ถูกต้องจะต้องไม่แคบหรือกว้างเกินไปนะฮะประมาณนี้เนาะน้องๆมาดูนะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าข้อที่เรากำลังจะทำเนี่ยเขาถามเกี่ยวกับใจความสำคัญนะใจความสำคัญก็คือหาเมนไอเดียถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไอตัวโจทย์มันต้องมีคำว่าเมนอะไรสักอย่างนะเมนไอเดียมาปุ๊บนี้เลยเมนไอเดียนะหรืออาจจะเป็นเมนพอยต์นะเมนทอสแบบนี้ก็ได้แบบเนี้ยคือถามหาเมนไอเดียนะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะนะบุลเลตพอยต์ที่1บอกว่า what is the author's main pointauthor ว่าอะไรผู้เขียนนะหรือว่าเราอาจจะคุ้นกับคำว่า writer ก็ได้ใช่ไหม writer ผู้เขียนนะ point ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าจุดเนาะ point ตัวนี้แปลว่าประเด็นนะอะไรคือประเด็นหลักนะของผู้เขียนนั่นเองอันที่2 the main thought นะ thought แปลว่าอะไร thought แปลว่าความคิดเนาะนะ the main thought of this passage นะของบทความนี้นะคืออะไร what is the main idea of this passage นะนี่ก็ตรงไปตรงมาเลย main idea คืออะไรใจความสำคัญคืออะไรนะ what is the main idea expressed in the passage นะคำว่า express ตัวนี้นะถ้า express แบบนี้แปลว่าสื่อเขาสื่ออะไรออกมาเขาต้องการจะสื่ออะไรให้เรานะฮะถ้าเป็น ed อย่างนี้แบบที่ถูกสื่อนะถูกสื่อสมมติพี่ยกตัวอย่างง่ายๆนะนะสมมติว่าเราอ่านบทความนะครับเราอ่านบทความอย่างเช่นสั้นๆนะสมมติบอกว่าตัวอย่างนักท่องเที่ยวน้องๆจดไปนะมาเที่ยวเมืองไทยหลังโควิดมากมายอย่างหนึ่งที่พวกเขาติดใจก็คืออาหารไทยเช่นส้มตำและแกงเขียวหวานอ่ะนะเอาแบบให้น้องเข้าใจเรื่องของเมนไอเดียก่อนนะสมมติโจทย์เป็นภาษาไทยสมมติเขาถามว่านะเขาถามว่าคำถามนะ what is the main idea นะของสิ่งที่เราเพิ่งอ่านเนี่ยนะแล้วมี a b c d นะเอา a b c ก็พอนะมันจะเยอะไป a b c d นะอันดีก็ได้อันแรกค่ะนักท่องเที่ยวอันที่สองค่ะประเทศไทยอันที่สามค่ะอาหารไทยสี่ค่ะส้มตำนะน้องๆนะพี่แอนให้ฟังอีกรอบนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยหลังโควิดกันมากมายอย่างหนึ่งที่พวกเขาติดใจก็คืออาหารไทยเช่นส้มตำและแกงเขียวหวานนะน้องคิดว่าเมนูดีอันนี้เขาต้องการพูดถึงอะไรนะนักท่องเที่ยวมะนักท่องเที่ยวเหมือนจะใช่เนอะเพราะว่าแบบมันอยู่ประโยคแรกเลยค่ะพี่กิฟต์นะแต่หลักๆเนี่ยนะคะเขาไม่ได้พูดถึงนักท่องเที่ยวเนาะเขาพูดถึงอะไรเขาพูดถึงอาหารไทยถูกปะประเทศไทยล่ะประเทศไทยกว้างไปนะกว้างไปเมื่อกี้พี่เพิ่งบอกว่าห้ามกว้างหรือแคบไปถูกปะนะถ้าส้มตำเนี่ยส้มตำแคบไป too narrow นะหลักๆเนี่ยเขาอยากจะพูดถึงอาหารไทยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะคะว่านะคำตอบที่ถูกต้องไม่กว้างหรือไม่แคบเกินไปด้วยนะสำหรับเมนไอเดียเนาะจะต้องครอบคลุมทั้งหมดโอเคนะอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูโจทย์เป็นภาษาอังกฤษกันนิดหนึ่งนะคะอ่ะเขาบอกว่าอะไรนะ exercise สั้นๆนะเขาบอกว่า England นะคะ is the biggest of the four countries in the United Kingdom United Kingdom นะคะเวลาแบบเราย่อมานะนะก็จะเป็น UK ใช่ปะ UKนะถ้าอเมริกานี่เป็นอะไร USA ใช่ไหม USA นี่ก็คือ the United States
of America นะเวลาย่อมาก็แบบ USA อันนี้คือประเทศอเมริกาถูกป่ะแน่นอนต้องสังเกตว่าประเทศที่มันมีคำว่า United เนี่ย United มันแปลว่ารวมใช่ไหม Uni แปลว่า1นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกเอ้ยเหมือนแบบประเทศต่างๆเหล่านี้น้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันเป็นประเทศใหญ่ก็จริงแต่ว่ามันแบ่งเป็นเล็กๆหลายๆอย่างอย่างเช่นอเมริกาก็จะแบบเป็นรัฐใช่ไหมแบ่งเป็นรัฐต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะคะหลายสิบรัฐเลยส่วนอังกฤษเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะนึกว่ามันเป็นประเทศเดียวเนาะแต่จริงๆอ่ะนะประเทศอังกฤษ United Kingdom เนี่ยประกอบไปด้วยประเทศเล็กๆนะ4ประเทศนะซึ่งเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าอังกฤษเนี่ยนะเป็นนะ the biggest of the four countriesin the United Kingdom แสดงว่าประเทศอังกฤษเนี่ยคืออังกฤษเลยอะอังกฤษอะนะเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดใน the United Kingdom ใช่ปะนะแล้วไงต่อมีประเทศอะไรอีก together with Scotland and Wales อะนะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะนอกเหนือจากมีอังกฤษเนี่ยก็ยังมีสกอตแลนด์แล้วก็มีเวลส์ด้วยนะนะเขาบอกว่า3ตัวเนี้ยนะฮะมารวมตัวกันนะ these three countries are the island ofGreat Britain นะ Great Britain นี่คือแบบเป็นเกาะนะเพราะว่าทำไมรู้ว่าเป็นเกาะนะรวมตัวกัน3อันเป็น Island of Great Britain นะคะคำว่า Island ตัวนี้นะน้องๆแปลว่าเกาะเนาะน้องๆเห็นพี่ออกเสียงไหมนะฮะเวลาเราออกเสียงเราออกเสียงว่า Island นะ Island เราจะไม่ออกเสียงตัว S เนาะ Islandนะแต่ถ้าเรามีเสียงตัว S เมื่อไหร่เนี่ยแล้วเราไปพูดให้เพื่อนฝรั่งฟังเนี่ย เขาจะนึกว่าเราออกเสียงตัวนี้ไอซ์แลนด์นะตัวนี้เป็นประเทศไอซ์แลนด์นะส่วนตัวนี้เป็นอีกประเทศนึงค่ะก็จะเป็นหนึ่งในนะอังกฤษเหมือนกันนะนะก็คือไอร์แลนด์ไอร์แลนด์นะฮะไอร์แลนด์นะฮะประเทศไอร์แลนด์ไอร์แลนด์นะออกเสียง Ire นะ Ireland เนาะนะเพราะฉะนั้นน้องๆระวังการออกเสียงด้วยเนาะถ้าเป็นเกาะเราจะไม่มีเสียง S นะคะอ่ะมาแล้วเขาพูดอะไรต่อนะถึงตรงนี้แหละสีแดงเขาบอกว่า people travel to France by ferry นะ ferry คือเรือข้ามฟากนะ across นะฮะ the English Channel นะก็คือช่องแคบอังกฤษนะหรือ by train อ่ะนะฮะก็นั่งเรือก็ได้นั่งรถไฟก็ได้ through แปลว่าอะไร through แปลว่าผ่านนะผ่านทางนะ channel tunnel นะฮะก็คือแบบนะ tunnel คือแบบเป็นเหมือนอุโมงค์ไงนะฮะอุโมงค์นะซึ่งอุโมงค์เนี่ยดังมากเพราะว่าอะไร which goes under the sea นะก็คือเขาอะนะแบบต้องขุดนะแบบทะเลอ่ะนะฮะแล้วรถไฟเนี่ยมันแล่นในทะเลอ่ะนะฮะแบบเป็นช่องอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นก็ดังมากเลยนะคนจะไปอังกฤษไปฝรั่งเศสนี่ก็คือมักจะใช้ไอ้รถไฟนี่แหละนะเพราะว่ามันสบายนะมันสบายนะมันเร็วด้วยไม่แพงด้วยเอาโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะพี่บอกว่าอะไรนะเมนไอเดียคืออะไรเมนไอเดียก็นะฮะมักจะเป็นนะประโยคที่อยู่ประโยคแรกถูกป่ะนะฮะก็คือนะเราพูดถึงอะไรอังกฤษนั่นเองประเทศอังกฤษนะใหญ่ที่สุดนะใน4 countries in the United Kingdom เลยนะเห็นไหมอันนี้ก็คือมักจะเป็น main idea เนาะอันนี้ก็คือ topic sentence นั่นเองอ่ะสายมา England นะคะ is the biggest นะ of the four countriesนะ in the United Kingdom นะคิดอะไรไม่ออกเนี่ยเมนไอเดียเนี่ยประโยคแรกไว้ก่อนเลยนะสำหรับข้อสอบไทยๆบ้านเราอ่ะทีนี้เราลองมาดูนะสมมุติอย่างเงี้ยข้อสอบมาอย่างเงี้ยเขาเว้นไว้ให้ประโยคแรกแสดงว่าเขาบอกว่าเธอรู้ไหมว่าอันไหนเนี่ยเป็น topic sentenceจำได้ไหมคะ topic sentence ต้องไม่กว้างไม่แคบเกินไปครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดเรามาดูกันค่ะนะฮะเริ่มต้นมาเลยเขาบอกว่า my oldest brother นะ my oldest brother นะซึ่งก็คือนะ Edward นะเราก็จะสังเกตเห็นว่ามันอ่านง่ายเพราะมันมีเป็นชื่อเฉพาะ Edward นะพี่ชายคนโตสุดเลย
is a doctor at the hospital in the center of the city นะเป็นหมออยู่ในแบบใจกลางเมืองเลยค่ะนะเขียนแบบนี้แสดงว่าเป็นคนอังกฤษชัวร์เนาะนะเพราะว่าใส่ RE เนาะนะถ้าเป็นแบบเซ็นเตอร์แบบอเมริกาเนี่ยจะเขียน ER อย่างงี้เนาะนี่เป็นอเมริกันอังกฤษนะคะ and the second oldest นะคือ Daniel เห็นไหมแสดงว่ามีนะนี่คือแบบพี่รองคนที่สองนะเป็น an accountant accountant คืออะไรนะคือนักบัญชีนะจดศัพท์นิดนึงเราเรียนรู้คำศัพท์ไปด้วยกันเลยนะคะ in an office near our home นะอยู่ที่สำนักงานที่ใกล้บ้านเรา my third brother นะอันนี้ไม่มีชื่อนะแต่ว่ารู้ว่าเป็นคนที่สามนะเขาเป็นอะไรเป็นตำรวจนะคะ I am the only brother who is still at school ส่วนตัวฉันเองนะตัวฉันเองเป็นคนเดียวที่ยังคงเรียนหนังสืออยู่ถูกไหมนะเพราะฉันอ่านเรามาดูเลยแสดงว่านะเราดูข้อ A ก่อน My parents have three sons เฮ้ยนะเราตัวฉันไปไหนอะนะต้องมี4คนดิถูกปะอันนี้คือข้อมูลผิดนะตัดทิ้งนะถัดมา All of my brothers work downtown downtown เนี่ยนะฮะเป็นคำอเมริกันเนาะนะถ้าคนอังกฤษจะเรียกว่า city center นะ city centerก็คือกลางเมืองนั่นเองนะฮะย่านกลางเมืองซึ่งถูกไหมนะไม่น่าจะถูกเนาะเพราะอะไรนะนี่ไงคนนี้บอกว่า in an office near my home นะไม่ถูกนะคะไม่ถูกกับข้อ B เนาะตัดทิ้งนะคะถัดมาค่ะข้อ CCAT นะคะ my brothers all have jobs except me เอออันนี้ถูกต้องเลยถูกป่ะเก็บไว้ก่อนนะถัดมา being in school is what I want นะได้พูดถึงป่ะการไปโรงเรียนคือสิ่งที่ฉันต้องการนะไม่ได้พูดถึงเนาะเวลาไม่พูดถึงเนี่ยเราบอกตัด choice เพราะมันไม่ได้พูดถึง not mention นะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4เห็นไหมคะนะเพราะเราพูดถึงเรื่องอะไรเราพูดถึง jobs เห็นป่ะ jobs เห็นป่ะนี่คือ jobs ของเขาเห็นไหมคะเนี่ยนะ jobs สมมุติเลยเนาะแล้วก็มีก็คือฉันนี่แหละนะฉันไม่ได้ทำอะไรฉันไม่ได้ไปทำงานจะไปโรงเรียนเห็นไหมทีนี้ accountant เนี่ยแปลว่านักบัญชีเดี๋ยวพี่สอนศัพท์เพิ่มนิดนึงนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่านะฮะเป็น bookkeeper นะตัวเนี้ยแปลว่าพนักงานบัญชีพนง.นี่พนักงานนะนะคะอ่ะเมื่อกี้นะเราพูดถึง accountant ถูกปะนะเขียนอีกรอบนึงแล้วกันนะ accountant นะตัวนี้แปลว่านะพนักเขาเรียกอะไรอ่ะนักบัญชีใช่ไหมนักบัญชีมันจะแบบขั้นกว่านะของ bookkeeper นะ bookkeeper เนี่ยเป็นพนักงานบัญชีคือเป็นเสมียนอะนะฮะเป็นเสมียนที่แบบทุกๆครั้งที่มันเกิดการนะ transactionนะ transaction เนี่ยนะก็คือธุรกรรมนะเกิดธุรกรรมขึ้นธุรกรรมทางการเงินอย่างเงี้ยเนาะคนที่นะคนที่เป็นคนแบบว่าบันทึกนะเอ้ามีสมมุติเราเป็นร้านค้ามีคนมาซื้อของเราเงินได้เงินมีคนมาเก็บค่าไฟเราต้องเสียเงินอะไรเงี้ยนะพวกเนี้ยก็คือเกิด transaction ขึ้นมานะคนที่คอยแบบจดนะก็คือพนักงานบัญชีแต่พอสิ้นเดือนเนี่ยนักบัญชีเนี่ยจะเอาข้อมูลหลักต่างๆเหล่านี้ไปทำบัญชีอีกครั้งหนึ่งว่าสรุปแล้วเนี่ยเรากำไรหรือขาดทุนอ่ะนะฮะอันนี้ก็คือนะเป็นอาชีพเนาะนะทีนี้นะเมื่อกี้เนี่ยมันมีคำหนึ่งเนาะนะคำว่า policeman ใช่ป่ะนะ policeman นะถ้าเราพูดถึง policeman เนี่ยเราจะหมายถึง policeman 1คนตำรวจ1คนแต่ถ้าเราพูดถึง policeแล้วไม่มีแมนเนี่ยนะนะเราจะเป็นตำรวจนะที่เป็นพหูพจน์คือพูดถึงตำรวจรวมๆนะตำรวจรวมๆนะในขณะที่ policeman เป็นนามเอกพจน์นะมีคำอะไรที่แบบเรายังงงๆอยู่นะคะว่าเอ๊ะนะอย่างสมมุติว่าเราแบบไปธนาคารใช่ป่ะแล้วเราจะเจอคนที่แบบว่าเขานั่งอยู่หน้าเคาน์เตอร์แล้วเขาแบบมาถอนเงินเหรอคะฝากเงินเหรอคะ
ล้วเขาก็จะทำธุรกรรมให้เราอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเนาะคนนั้นน่ะไม่ได้เรียกว่าแบงเกอร์นะคะคือคำว่าแบงเกอร์เนี่ยนะแปลว่านายธนาคารนายธนาคารแปลว่าแบบคนที่ทำหน้าที่ใหญ่ๆอ่ะแบบนะหน้าที่ใหญ่ๆในธนาคารอ่ะคอยทำเรื่องของการลงทุนอะไรเงี้ยเนื่องใช่ไหมแต่ถ้าคนที่นั่งเคาน์เตอร์ตรงนั้นอ่ะเราจะไม่เรียกเขาว่าแบงเกอร์เราจะเรียกเขาว่าเทเลอร์นะเทเลอร์คือพนักงานธนาคารพนักงานหรือว่าเสมียนธนาคารนะซึ่งคำว่าเสมียนทั่วไปเราจะเรียกว่าเคลิร์กเนาะนะคะเทเลอร์เนี่ยน้องๆอาจจะแบบเคยได้ยิน ATM มั้ยตู้ ATM นะคะ ATM คืออะไร Automatic นะ Teller แล้วก็ Machine อ่ะก็คือเครื่องกดเงินอัตโนมัตินะคะใช่ไหม Automatic Teller Machine นะซึ่งก็คือ A T นะแล้วก็ M นั่นเองนะนี่ก็คือพวกนะอาชีพที่เราจะแบบงงๆนะว่าเอ๊ะตกลงมันเป็นอะไรกันแน่นะฮะเป็นความแบบสับสนอย่างเงี้ยเนาะน้องๆก็จดไปก่อนอ่ะโอเคนะคะเรียบร้อยเรากลับมาสู่เนื้อหากันนะเมื่อกี้นะจำได้ไหมอ่ะนะคะทบทวนอีกทีนึงนะท็อปิกเซนเทนซ์ต้องกว้างๆนะแต่ว่าไม่กว้างและไม่แคบเกินไปนะคะแล้วก็ต้องครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดด้วยนะอ่ะมาขออีกสักข้อหนึ่งนะคะมาดูข้อ2กันนะคะอ่ะนะคะอันนี้เราปกติเวลาเราทำโจทย์น้องๆจำได้ไหมพี่บอกว่าให้อ่าน ABC ก่อนใช่ปะแต่ว่าอันนี้เราเหมือนแบบนะเป็นการฝึกฝนเนาะเราก็มาอ่านละเอียดนะใน passage ละกันตัวนี้เขาให้คำว่า however มาค่ะคำว่า however เนี่ยแปลว่าอย่างไรก็ตามนะเราอาจจะเจอคำอื่นเนาะอย่างเช่น nevertheless nonetheless นะคะหรือ however นะก็ได้เนาะนะต่ออะไรนะคะแสดงว่ามันต้องมีความตรงข้ามใช่ไหมตรงข้ามกับข้างหน้าแน่ๆเลยใช่ปะนะไอข้อมูลที่เรากำลังจะอ่านเนี่ย the books I enjoy the most are travel books นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามหนังสือที่ฉันชอบนะที่สุดเนี่ยก็คือหนังสือเกี่ยวกับการท่องเที่ยว I like reading about different countries นะฉันชอบอ่านนะเกี่ยวกับประเทศต่างๆที่มีความแตกต่างกัน and the famous places there นะแล้วก็ชอบอ่านสถานที่ที่มีความ famous มีชื่อเสียงแต่ตัวนี้เป็น adjective เนาะแปลว่ามีชื่อเสียงนะ well known อ่ะตัวนี้นะหรือ popular อะไรอย่างงี้ก็ได้เนาะนะ when I go on holiday นะเวลาฉันไปเที่ยวเนี่ย I always buy lots of books นะฉันก็ซื้อหนังสือเยอะมากนะถ้าฉันจะไปเที่ยวเนี่ย about the place I am visiting นะแบบเหมือนอ่านไปก่อนเนาะ travel books help you to understand a place นะก็นะหนังสือพวกเกี่ยวกับการเดินทางเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยเข้าใจสถานที่ต่างๆเหล่านั้นได้นะคะอ่ะนะเริ่มต้นเลยนะเรามาดูกันข้อ A ค่ะ I prefer reading to travelingเอ้ยอันนี้แบบเหมือนหลอกเราอะนะน้องๆนะคำว่า prefer เนี่ยแปลว่าชอบมากกว่าตัวนี้เราอาจจะต้องรู้นะวิธีการใช้แกรมมานิดหนึ่งก็คือสมมุติว่าเราเนี่ย prefer นะอะไรบางอย่าง noun ตัวที่1 นะ to noun ตัวที่2 นะคือเราจะใช้ตัวเชื่อมก็คือคำว่า to เนี่ย prefer to เห็นปะซึ่งเหมือนกับข้อนี้เลย prefer toนะมันแปลว่าชอบ1มากกว่า2นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเขาบอกเขาชอบอ่านหนังสือมากกว่าไปท่องเที่ยวใช่ปะไม่ใช่นะฮะไม่ได้บอกเลยว่าชอบอ่านหนังสือมากกว่าไปท่องเที่ยวถูกปะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดทิ้งเลยนะแปลว่าอะไรชอบอ่านหนังสือมากกว่าท่องเที่ยวเอาทันมานะคะบีบอย I like most types of books เออนะพอได้เนาะเพราะอะไรฉันน่ะชอบนะหนังสือน่ะชอบแบบนะคือแทบจะทุกประเภทเลย
แล้วพอมาอ่านนะน้องๆดู I like most types of books. However, the books I enjoy the most are travel books. เอ้ยฟังดูดีเก็บไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งตอบก็ได้นะเผื่อจะมีข้อถูกกว่านี้นะถัดมาค่ะนะ I always bring books when I'm traveling. นะฉันเนี่ยเอาหนังสือไปตลอดนะเราลองอ่านดูนะแบบสมมติเราบอกว่าเฮ้ยฉันเนี่ยนะเอาหนังสือไปตลอดเลยเวลาฉันไปเที่ยวแต่หนังสือที่ฉันชอบที่สุดก็คือหนังสือ travel books อ่านแล้วไม่ต่อเนื่องอะเนาะนะความหมายไม่ต่อเนื่องอะตัดทิ้งไปเลยถัดมา travel books are so useful and enjoyable นะฮะ useful ว่ามีประโยชน์นะ enjoyable ก็เป็น adjective เหมือนกันแปลว่าอะไรแปลว่าน่าสนุกนะนะซึ่งแบบพอเป็น however the books I enjoy the most นะ are travel books มันไม่เข้ากันเนาะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราก็ตัดข้อดีไปนะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือข้ออะไรนะคือข้อ B นั่นเองI like most types of books นะแล้วอันต่อ however อย่างไรก็ตาม the books I enjoy the most are travel books นั่นเองนะคะโอเคเนาะเวลาเราที่เราพูดถึง books เนี่ยนะคะเราก็จะมีหลายอย่างอย่างเช่น travel books ถูกปะนะเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ book กันนิดนึงเนาะมันมีอะไรอีกนะคะอย่างเช่นนะ books เนาะประเภทของ book เนี่ยนะนะประเภทหนังสือเนาะเขาจะเรียกว่า genre นะตัวนี้ไม่อ่านออกเสียงว่า genre นะอ่านออกเสียงว่า genre genre นะฮะคือมันมาจากภาษาฝรั่งเศสอะเนาะเราเรียนรากศัพท์ไปแล้วเนาะ gen เนี่ยแปลว่าเกิดนะเกิดมาเป็นหนังสือประเภทอะไรเนี่ยนะนะก็หลักๆเลยนะก็อาจจะเป็นนะโนเวลนิยายนะซึ่งนิยายเนี่ยมันก็จะอยู่ในพวกนะฟิกชันนะฟิกชันก็เป็นประเภทเรื่องแต่งนะเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาอย่างเช่นนิยายเงี้ยเนาะนะเราเคยได้ยินหนังสือหรือว่าภาพยนตร์ที่เราเห็นว่าไซไฟไหมไซไฟเนี่ยคือมาจากอะไรมาจากไซแอนฟิกชันนะก็คือเป็นเรื่องแต่งทางวิทยาศาสตร์นะ Star Wars อย่างเงี้ยนะเป็น Science Fiction นะทีนี้ถ้าเกิดมีเรื่องแต่งก็ต้องมีเรื่องจริงถูกป่ะก็คือ Non Fiction นะคือเรื่องจริงไม่มีการแต่งนะเช่นไรเช่นนะพวกชีวประวัติอะหลายๆคนก็ชอบอ่านชีวประวัติบุคคลสำคัญเนาะนะเป็น Biographyนะชีวประวัตินะมาจากคำว่า bio แปลว่า life เราเรียนไปแล้วใช่ไหมชีวิต graph แปลว่าเขียนนะก็คือการเขียนนะชีวประวัตินะก็คือประวัตินั่นเองแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราแบบเราอยากแบบเราเป็นคนดังแล้วเราแบบอยากจะเขียนประวัติตัวเองอะไรเงี้ยเนาะมันก็จะแบบแตกใหม่คำหนึ่งคือคำว่า auto นะแล้วก็ biography autobiography เหมือนเดิมเลยเนาะนะก็คือมีคำว่า auto auto แปลว่า self ค่ะ self นะเพราะฉะนั้นมันก็คืออะไรอัตตะอัตตะแปลว่าแบบตัวเองเนาะอัตตะชีวประวัติเขียนประวัติตัวเองนะอัตตะชีวประวัตินะอ่ะโอเคถ้างั้นนะฮะเรากลับมาสู่เนื้อหากันเนาะนะทีนี้เรามาดูเรื่องที่2นะที่เป็นส่วนประกอบของ passage นั่นก็คือ supporting sentenceนะก็ support บอกอยู่แล้วนะคะมาแบบสนับสนุนนะสนับสนุนทีนี้สนับสนุนอะไรอ่ะนะก็จะสนับสนุนตัว topic sentence นั่นเองเนาะมาดูกันนะความหมายที่เขาให้มาเขาบอกว่านะ supporting sentence เนี่ยเป็นประโยคขยายความ topic sentence อย่างละเอียดนะคือพูดง่ายว่ามันไปสนับสนุน topic sentence นั่นแหละให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะอาจมีการบอกรายละเอียดนะอาจจะมีการแสดงความเหมือนหรือความต่างนะแสดงสาเหตุหรือผลลัพธ์หรือเป็นการบอกข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะก็อะไรก็แล้วแต่นะฮะที่มันบอกมาเนี่ยนะมันก็จะไปสนับสนุนนะทำให้เราเข้าใจ topic sentence มากขึ้นนะเราลองมาดูก่อนนะฮะยกตัวอย่างเช่นอะไรนะสมมติว่าเราเจอ topic sentence เท่านี้นะ elephants are very intelligent animals
นะเขาบอกว่านะช้างเนี่ยเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากนะคำว่า intelligent แปลว่าฉลาดใครไม่ทราบสับจดนะนะเขาบอกว่าแล้วถ้าเกิดเขาต้องเขียนประโยคต่อมาเพื่อที่จะทำให้ประโยคช้างเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากเนี่ยมันใส่แบบใส่เข้าไปแล้วมันทำให้ไอ้ประโยคนี้มันน่าเชื่อถือมากขึ้นเราจะใส่อะไรดีนะเขาให้มา2ช่องค่ะ1 2อ่ะมาดูซิทำด้วยกันก่อนนะคะ for years นะคะ for years ก็คือเป็นเวลาหลายปีเนาะ hunters นะคือนะนักล่าในพรานเนี่ยนะนะ have poached elephants for their ivory poach เนี่ยนะแปลว่าการล่าสัตว์แบบผิดกฎหมายนะ for ivory ก็คืองาช้างเกี่ยวไหมเกี่ยวกับความฉลาดของช้างไหมไม่ใช่ตัดทิ้งเนาะท่านมานะ light chimps chimps คืออะไรคือลิงชิมแปนซีเนาะ elephant can recognize นะ recognize ว่ารู้ their reflection นะ reflection แปลว่าสะท้อนการสะท้อนin mirrors นะฮะก็คือแบบเห็นภาพในกระจกแล้วรู้ว่าไม่ใช่เป็นช้างอีกตัวไม่ใช่เป็นลิงอีกตัวนะเป็นตัวเองนะเออฉลาดนะฉลาด get elephants tear off branches of trees to use as fly swatters นะเขาบอกว่านะไอตัวช้างเนี่ยนะมัน tear off นะ branches ก็คือแบบฉีกนะฉีก branches ก็คือกิ่งก้านสาขาของต้นไม้เอามาใช้นะฮะเป็น fly swatter นะ swat คือตบแบบที่ตบแมลงวันนะ fly ว่าแมลงวันเออนะฉลาดเนาะนะเก็บนะ an elephant นะ can live as long as 65 years นะช้างเนี่ยสามารถที่จะอาศัยอยู่ในโลกนี้ can live as long asนะยาวถึง65ปีอันนี้มันคือมันอายุยืนใช่ไหมถ้าเราจะพูดเนี่ยมันก็ไม่ใช่เนาะเพราะเราพูดถึงความฉลาดใช่ปะดังนั้นเราก็จะตอบข้อ B กับข้อ C นะคำว่าอายุไขค่ะน้องๆค่ะพี่บอกศัพท์เพิ่มเนาะคำว่า lifespan น้องๆแปลว่าอายุไขนะเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยนะก็คือจะไปสนับสนุนเพราะฉะนั้นเราต้องหาก่อนว่าคีย์เวิร์ดใน topic sentence เนี่ยคืออะไรอย่างเช่นตรงนี้อาจจะเป็นคำว่าเฮ้ยเรากำลังหาเรื่องของความฉลาดนะเว้ย intelligent อย่างนี้เป็นต้นนะนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบบอกรายละเอียดเพิ่มเติมถูกปะประมาณนี้บอกรายละเอียดเพิ่มเติมเนาะอ่ะน้องๆมาดูเลยค่ะต่อเนาะลองทำข้อ4เขาบอกว่านะเหมือนเดิมเลยค่ะ topic sentence คือการดื่มกาแฟ can be badfor people นะน้องๆคิดว่าคำไหนสำคัญสุดน่าจะเป็นคำว่า bad มั้ยเออมัน bad ยังไงนะมาดูกันนะคะเขาบอกว่าการดื่มกาแฟเนี่ยนะคะอาจจะนะเป็นสิ่งที่แบบแย่นะ bad สำหรับผู้คนนะข้อ A ค่ะเขาบอกว่า most coffees cost less than $5 a pound นะก็คือมีราคานะคำว่า cost แปลว่ามีราคาเป็น verb เนาะน้อยกว่า5ดอลลาร์อะพาวตัวนี้คือแบบต่อนะพาวคือปอนด์อ่ะนะปอนด์นึงอ่ะฝรั่งนะอเมริกันอะไรเงี้ยเขาจะชอบวัดน้ำหนักไม่ได้เป็นกิโลนะว่าเป็นปอนด์แต่บอกเฮ้ยปอนด์นึงเนี่ยน้อยกว่า5ดอลลาร์อีกอ่ะคือถูกใช่ไหมคืออันนี้คือถ้าเกิดสมมติเราถามว่าเมนเดียคืออะไรนะมันน่าจะแบบเป็นเรื่องของชีพใช่ป่ะราคาไม่แพงนะเพราะฉะนั้นตัดทิ้งเลย A ไม่น่าจะใช่ถัดมานะ drinking too much coffee นะ too much แปลว่าอะไรแปลว่ามากเกินไปนะ can lead to ก่อให้เกิด a faster heartbeat นะหัวใจเต้นเร็ว and light headedness นะ light headedness คือแบบสมมติเราแบบแปลตรงๆคือหัวเบาหัวเบาก็คือมันมึนๆอ่ะมึนๆวิวๆนะฮะฮาร์ทบีทคืออะไรนะการเต้นของหัวใจเนาะ
คือหัวใจเต้นแรงอ่ะพูดง่ายๆนะท่านมา some people น่าจะใช่เนาะเก็บไว้ก่อน some people don't like the taste of decaf decaf นะเขาเรียกสั้นๆ decaf นะคือ decaffeinated นะก็คือแบบปกติเนี่ยกาแฟมันจะมีคาเฟอีนถูกป่ะพอดีน้องจำรากศัพท์ได้ไหมดีแปลว่า down แปลว่า away แปลว่ากาแฟที่ไม่มีคาเฟอีนนะคนก็ไม่ชอบรสชาติเทสว่ารสชาติแล้วพูดถึงรสชาติป่ะนะไม่ได้พูดถึงถูกป่ะถ้ามา too much coffee นะฮะน้องๆสังเกตมันก็จะมีคำใบ้ๆนิดนึงนะ too much coffee เฮ้ยดื่มกาแฟมากเกินไปเนี่ยสามารถก่อให้เกิด hands to shake นะ shake ก็บอกว่าแบบเขย่าใช่ป่ะคือมือสั่นนะก็น่าจะเป็นข้ออะไรข้อ B กับข้อ D นั่นเองนะคะข้อ B กับข้อ D นะนะคะนี่ก็คือนะ supporting นะ sentence นั่นเองเนาะน้องๆลองมาดูนิดนึงนะคะเดี๋ยวเมื่อกี้ที่เราดูกันเนี่ยเราจะเห็นว่าเออเนาะนะการที่เรานะจะใช้ supporting sentence เนี่ยนะคะเราก็อาจจะแบบว่ามีหลายๆอย่างที่ทำให้เราเนี่ยรู้ว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นการซัพพอร์ตนะซึ่งถ้าเราไปดูหน้าเนื้อหาเนี่ยมันจะมีการอย่างเช่นการบอกรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะอ่ะบอกรายละเอียดเพิ่มเติมบอกข้อมูลเพิ่มเติมนะเราอาจจะเจอคีย์เวิร์ดคำว่าอะไรเพิ่มเติมนะเราอาจจะเจอคำว่านะฮะเป็นการบอกอย่างเช่นสมมติเขาบอกมาแล้วเขาบอกเฮ้ยมี3อย่างเราอาจจะหาแบบเอ้ย firstsecond นะ third next then อะไรพวกเนี้ยนะฮะอย่างเงี้ยแสดงว่าบอกข้อมูลเพิ่มเติมเนาะนะอาจจะเป็นนะข้อมูลเพิ่มเติม moreover นะฮะ moreover furthermore นะ additionally เพิ่มเติมหรือ in addition นะพวกนี้เนาะขอเพิ่มอีกตัวนึงนะตัวนี้จะเป็นตัวที่แบบไม่ค่อยได้ยินเลยเนาะแปลว่า in other words นะ in other words แปลว่าหรืออีกอย่างก็คือนะมันก็จะเป็นการอธิบายนะสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเพิ่มเติมเช่นอาจจะบอกว่า I love you to the moon and back มันเป็นสำนวนเนาะเวลามีคนบอก I love you to the moon and back ฉันรักเธอไปถึงพระจันทร์แล้วก็กลับมาด้วยมันแปลว่าอะไรนะเขาก็อาจจะใส่คำว่า in other wordsนะ I love you very much นะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความหมายเหมือนกันนะ I love you to the moon and back ก็คือ I love you very much นั่นเองประมาณนี้เนาะทีนี้ถัดมาค่ะบอกความเหมือนค่ะหรือความแตกต่างนะคะอ่ะเหมือนอาจจะแบบ similarly อ่ะเหมือนเนาะ likewise นะคะถ้าบอกความแตกต่างอาจจะแบบ in contrast on the other hand นะคะอาจจะเจอ contrastly นะตัวนี้จะเจอ as well as อะไรบางอย่างนะพวกนี้เป็นต้นนะก็จะเป็นบอกความเหมือนหรือบอกความต่างนะถ้าเกิดสมมุติว่านะบอกข้อมูลเพิ่มเติมค่ะน้องๆนะที่เป็นสาเหตุหรือผลลัพธ์นะโดยมากเราจะเจอพวกผลลัพธ์มากกว่านะอย่างเช่นถ้าเกิดสมมุติเราบอกว่า as a result
นะคำว่า result เนี่ยแปลว่าผลลัพธ์นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาเนี่ยนะมันก็จะแบบประโยคเนี้ยอาจจะเป็นเหตุนะแล้วตามด้วยผลเนี่ยเป็นต้นนะ as a result consequentlyนะคะ in consequence นะพวกนี้ก็แบบเหตุนะแล้วก็ก่อให้เกิดผลนะอย่างเป็นต้นเนาะนะหรือถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะเอาผลนะแล้วก่อให้เกิดเหตุมาจากเหตุนะผลที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมัน results นะ from เหตุแต่เหตุ results in ผลจะไม่เหมือนกันเนาะ result in กับ result from นี่แตกต่างกันเป็นต้นนะฮะนะอาจจะบอกตัวอย่างนะเช่น for example for instance นะหรือ a good example of this is อะไรก็ว่าไปนะฮะพวกนี้ก็จะเป็นการบอกตัวอย่างนั่นเองเนาะนะคะแล้วก็เรามาดูซิคำที่เขาให้มาใช่ไหมตัวนี้นะเริ่มต้นเนี่ยนะคะอันแรกนี้เราพูดถึง topic sentence ใช่ปะเสร็จแล้วเราก็เป็น supporting argument ถูกปะเพราะฉะนั้นสมมติพี่วาดรูปนะหน้าตาเป็นงี้สมมติที่เป็น paragraph เรานะ topic sentence เราอยู่ตรงไหนนะ topic sentence เราจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ support จะอยู่ตรงกลางถูกปะ supporting argument นะทีนี้เรามาดูอันที่3ก็คือ concluding sentenceนะ concluding sentence จะอยู่ตรงไหนก็ต้อง conclude นะเพราะว่าการสรุป concluding sentence อยู่ตอนจบนึกออกมั้ยประมาณเนี้ยไอ้ supporting argument เนี่ยมันก็จะไป support topic sentence แบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูว่า concluding sentence คืออะไร concluding sentence ก็คือการกล่าวใจความสำคัญซ้ำกับอะไรซ้ำกับ topic sentence ไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำเครื่องหมายแบบนี้จริงๆแล้วตัวนี้เป็นตัวเดียวกันแต่เราจะไม่เห็นประโยคเดียวกัน 100% นะเราจะใช้วิธีการที่เรียกว่าการ paraphrase นะคือการเขียนประโยคในรูปแบบที่แตกต่างออกไปแต่มีความหมายเหมือนเดิมนะ paraphrase คือการเขียนประโยคที่แตกต่างออกไปแต่มีความหมายเหมือนเดิมนะเพราะว่าถ้าเราเขียนเหมือนเดิมเขาจะบอกว่าเอ๊ะอันนี้ทำไมแบบเหมือนเขียนเหมือนเดิมเลยแปลกๆนะฮะเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะ direction ตัวนี้นะเขาบอกว่าเฮ้ยลอง rearrange นะ arrange แปลว่าจัดการนะคำว่า re แปลว่า again เนาะก็คือจัดการอีกรอบซิก็คือเรียงใหม่อ่ะนะคะ the following sentences in proper sequence นะ to form a meaningful paragraph นะ and answer the questions นะคะอ่ะมาดูดิเรามีอะไรมั่งนะอันนี้เขาแบบว่านะมีอยู่5ประโยคนะ5ประโยคเนี่ยแบบงงมากนะคะแบบงงๆแบบอยู่ดีๆก็มาแบบเหมือนแบบรวมๆมาแต่เรียงผิดนะคะเรามาดูกันนะคะแต่ละประโยคนะเริ่มต้นก่อนเราดู first โอเค first นะมีอะไรมั่งนะมี finally เห็นไหมมีโอกาสที่จะอยู่สุดท้ายนะที่เราเรียนมาเมื่อกี้เนาะ in addition เพิ่มเติมเห็นไหมเนี่ยพวกนี้ช่วยเราได้เห็นไหมคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองมาอ่านดูก่อนนะเขาบอกว่า first fruits and vegetablesare packed with vitamin ก็ได้วิตามินก็ได้อันได้สองอย่าง and mineral แร่ธาตุ you need to keep your body function smoothly เขาบอกว่าผักผลไม้เนี่ยนะมันมีวิตามินมีแร่ธาตุเยอะเลยที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยนะเหมือนกับนะทำงานได้มีความลื่นไหล smooth แปลว่าลื่นเนาะอันที่สองค่ะอันที่สอง if you eat a diet rich in fruits and vegetables นะถ้าคือคุณกินคำว่า a diet เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าลดความอ้วนนะแปลว่าอาหาร
ถ้าคุณกินอาหารที่เต็มไปด้วยนะ rich นะฮะ in fruits and vegetables you are definitely คือแบบ 100% แน่นอนคุณจะ be on the road to better health คุณจะสุขภาพดีขึ้นนะฮะถัดมาเบอร์3 vegetables and fruits are important parts of the healthy diet นะเขาบอกผักและผลไม้เนี่ยเป็นส่วนสำคัญของนะถ้าเราอยากจะกินอาหารแบบมีสุขภาพดี healthy บอกว่าที่สุขภาพดีถัดมาค่ะ4 finally many scientists believe that the nutrients นะคะ nutrients ว่าสารอาหาร in fruits and vegetables can help fight disease นะช่วยสู้ต่อสู้กับโรคร้ายได้โรคต่างๆได้นะ in addition they give you the carbohydrates นะนะพวกมันเนี่ยก็ยังมีคาร์โบไฮเดรต you need for energy นะฮะพลังงาน and have lots of fiber นะแล้วมีกากใยto help your digestive system ระบบการย่อยอาหารคำว่า digest ว่าย่อยนะ work properly แปลว่าอย่างเหมาะสมนะเราอ่านดูเนี่ยเรารู้เลยว่ามันน่าจะเป็นอะไรคะมันน่าจะเป็นประโยชน์ของผักถูกป่ะซึ่งเขาก็ลิสต์มานะฮะว่าเอ้ยประโยชน์ของผักมีกี่อย่างอะไรยังไงบ้างถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราลองมาเรียงกันก่อนนะแล้วมีด้วยกัน5ประโยคถูกป่ะนะประโยคสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นประโยคที่4เลยป่ะนะ finally ไงนะนะฮะใช่ป่ะเป็นประโยคที่4อะไรประมาณนี้นะแบบท้ายๆเลยเนาะนะคะนะคะน้องๆคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะนะสมมุติว่ามันมาอย่างนี้นะน้องๆสังเกตดูนะพี่จะนะเรามาเขียนให้มันอ่านง่ายขึ้นเนาะน้องเห็นไหมคะว่านะมันน่าจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเรียงกันอะนะ first in addition และ finally อันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ของผักถูกปะทีนี้เราก็จะเหลือ2กับ3นะที่เราจะต้องมาดูกันหน่อยว่านะไอ้1 4 5มันอยู่ตรงกลางแน่ๆเลยอะนะไอ้1 4 5อยู่ตรงกลางแน่ๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็น1ก่อนตรงกลางนะเป็น1ใช่ป่ะ1นะแล้วก็ in addition ก็เป็น5ใช่ป่ะแล้วค่อยเป็น4ถูกป่ะทีนี้เราก็เหลือ2กับ3เนี่ยที่บอกว่าจะต้องมีอันนึงเนี่ยอยู่ข้างหน้าอันนึงอยู่ข้างหลังถูกป่ะอันนึงอยู่ข้างหน้าอันนึงอยู่ข้างหลังเรามาดูดิว่าอะไรอยู่ข้างหน้าอะไรอยู่ข้างหลังถูกป่ะ2กับ32กับ3นะนะมาดูดิ2เขาบอกว่าอะไรนะถ้าคุณนะ if you eat นะ if you eat พี่แบบ simplify มานะ if you eat นะ food and vegetable นะ you will be on the road of good healthนะคะอันนี้ก็คือประโยคเบอร์2เนาะเบอร์3บอกว่า vegetable and fruits นะคะ are important parts of a healthy diet นะคะเบอร์2บอกว่าถ้าคุณกินผักผลไม้นะคุณจะมีgood health นะเขาใช้คำว่า better health นะไม่ใช่ good health better health better health นะคุณจะสุขภาพดีขึ้นเบอร์3บอกว่าผักผลไม้นะเป็นส่วนสำคัญของการกินอาหารที่นะฮะแบบมีประโยชน์นะฮะ healthy diet กินแล้วจะ healthy นะน้องคิดว่านะอะไรเป็นอันแรกเนาะต้องตอบข้อ3เลยค่ะเด็กๆเพราะอะไรนะเพราะว่าข้อ3สมมุติเราบอกว่าเอ้ยมันเป็นส่วนสำคัญนะเว้ยในการที่เราจะกินอาหารที่แบบดีต่อสุขภาพนะคำถามพอคนอ่านเบอร์3ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะถามว่าทำไมล่ะใช่ไหมทำไมกินผักแล้วถึงดีต่อสุขภาพล่ะใช่ป่ะนี่คือคำถามเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะตอบตรงกลางอ๋อ3อย่างนี้นะ1 2 3
แล้วไงต่อแล้วเขาก็มาจบถ้วยเบอร์2ค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าคุณกินผักผลไม้นะบ่อยๆทุกวันเนี่ยคุณจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นแน่นอนเห็นป่ะดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรียงกันเนี่ยก็จะเป็น3 1 5 4 2นั่นเองเห็นไหมคะก็เราจะสังเกตเห็นว่าไอ้ตัวข้างหน้าเนี่ยมันช่วยเราได้มากเลยนะเห็นไหมคะตัวนี้เวลาเราเรียงประโยคนะซึ่งพี่ลิสให้น้องๆไปแล้วถูกป่ะนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามา fill in ซิเขาถามอะไรเราเขาบอกว่านะ rearrange the above sentences in proper sequence นะคำว่า sequence ว่าลำดับที่เหมาะสม proper เหมาะสมนะ to form a meaningful นะที่มีความหมายparagraph นะซึ่งเมื่อกี้เราทำไปแล้วเนาะก็คือ3 1 5 4 2ข้อ6เขาถามว่า which sentence is the main idea of this passage นะ main idea ก็น่าจะเป็นประโยคแรกถูกปะดังนั้นก็คือน่าจะเป็นเบอร์3นั่นเองเนาะนะถัดมา identify 3 supportingdetails หรือว่า supporting บางทีเขาเรียก supporting detail ก็ได้ supporting sentence ก็ได้ที่ provide นะที่จัดหามาให้ใน passage ที่เราอ่านมีอะไรมั่งก็ตรงกลางเนาะ1 5 4เรียงกันเลยถัดมาค่ะ8ค่ะเขาบอกว่านะไอ้ประโยคไหนนะที่เป็น concluding นะก็จะเป็นประโยคที่2ถูกปะนะคะซึ่งน้องๆก็จะสังเกตว่า3กับ2เนี่ยมันจะต้องทำไมนะมันจะต้องคล้ายๆกันนะเห็นไหมเนี่ยนะคะความหมายมันจะคล้ายๆกันนะเพราะมันทำการพาราเฟรสกันมาเนาะนะเป็นการพาราเฟรสอย่างนี้เรียกการพาราเฟรสนะอ่ะเพราะฉะนั้นนะเราทบทวนกันสักนิดนึงนะก่อนที่เราจะนะจบกันไปวันนี้เนาะนะคะก็คือนะพารากราฟ1พารากราฟนะประโยคแรกคืออะไร topic sentenceนะตรงนี้เป็นไรเป็น concluding sentence นะซึ่งทั้งสองอันนี้เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นใส่ไฮไลท์สีเดียวกันไว้เห็นไหมทำการอะไรนะทำการ paraphrase มาจ้ะนะ paraphrase นะส่วนตรงกลางนะฮะก็จะเป็นสิ่งที่ไปสนับสนุนอะไรคะน้องๆ นะสนับสนุน topic sentenceคือ supporting argument หรือ supporting sentence ก็ได้ detail ก็ได้นะคะอันนี้ก็จะไฮไลท์อีกสีหนึ่งนะอาจจะมีมากกว่า1อันเนาะนะอาจจะมีมากกว่า1อันนะแต่ว่าทั้งหมดจะทำหน้าที่เดียวกันก็คือไป support topic sentence ให้น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะและนี่ก็คือ1 paragraphนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าขึ้นพารากราฟใหม่มันก็จะมี topic sentence ใหม่อย่างเงี้ยเนาะนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เราเรียนกันไปในวันนี้นั่นเองนะเรียบร้อยค่ะสำหรับนะวันนี้เราแบบว่าเหมือนชิมล้างเรื่องของการอ่านโดยที่เราทำความเข้าใจนะคำศัพท์บางคำที่อยู่ในพารากราฟนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะน้องๆก็นะเดี๋ยวคราวหน้าเราก็จะอ่านอะไรที่มันมากขึ้นนะสำหรับการอ่านเนาะสำหรับนี้พี่กิฟต์นะคะแล้วก็รายการสอนศาสตร์ต้องลาน้องๆไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ